รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต้นปากเต้นคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าเต้นปากเต้นคำเนี่ยจะมีความอร่อยมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึง2เมนูเลย1เมนูจากเจเจ้แล้วก็อีก1เมนูจากเท็ดดี้นะครับวันนี้มาดูดีกว่าค่ะว่าทีมงานเขาเตรียมวัตถุดิบอะไรไว้ให้เราเอาละนะ1 2 3โอ้โหผิดคาดแท้เป็นผักมาซะหลายเดือนนี่ตัวเล็กลงไปเพราะว่ากินผักของทีมงานเลยนะเนี่ย yeah. วันนี้ให้สันคอหมูชิ้นโตมาขนาดนี้เนี่ย yeah. เห็นหมูแบบนี้ใบๆอย่างนี้เข้าครัวมาหมักหมูกันดีกว่าแล้ววันพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยคุณจะได้เมนูแสนอร่อยเป็นหมูปิ้งกะทิกับน้ำจิ้มแจ่วแหมผมคิดว่าทุกคนน่ะก็มีเมนูในดวงใจกันอยู่แล้วเห็นเนื้อหมูมาก็เอามาทำผัดนู่นผัดนี่กันได้ทอดนู่นทอดนี่กันได้อย่างของผมนี่กินได้ทั้งเช้าสายบ่ายเย็นเลยนะครับหมูแบบนี้จะเอามาหมักให้นุ่มๆนะฮะแล้วก็มาทำเมนูราดหน้าหมูหมักครับตอนการทำนะครับเมนูราดหน้าหมูหมักนะครับเราต้องเริ่มจากการหมักหมูของเราก่อนนะฮะหลายๆคนเนี่ยเวลาทำราดหน้าหมูหมักนะจะไปซื้อหมูนุ่มมาบ้างแหละหมูหมักก็ไม่รู้ว่าต้องหมักยังไงวันนี้แหละคุณผู้ชมผมได้สูตรจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานะครับนี่เลย wow. เนื้อหมูก่อนนะครับมันมีเทคนิคตั้งแต่ตรงนี้เลยขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมมันละเอียดอ่อนมากๆเลยตั้งแต่การเลือกชิ้นส่วนของหมูนะครับอันนี้เป็นสันคอหมูที่สำคัญคุณผู้ชมลองดูนะอันนี้ทีมงานเขาหั่นมาให้แบบนี้เลยการหั่นหมูนะครับก็คือหั่นขวางเส้นเวลาทานพวกจะได้นุ่มๆนะครับนี่เนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยหั่นแบบนี้ได้เลยสบายใจนะครับอ่ะใส่ลงในอ่างผสมได้เลยจะชิ้นหนาหน่อยก็ได้นะครับเวลาทานพวกจะได้นุ่มๆนี่การันตีความนุ่มอันต่อมาผมใส่อันนี้คือแป้งข้าวโพดนะครับมีเนื้อหมูมีแป้งข้าวโพดนะครับอ่ะขออนุญาตปรุงรสนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นพริกไทยป่นนะฮะใส่ลงไปเลยสูตรนี้ง่ายๆใส่ทุกอย่างรวมกันนะครับอันนี้น้ำตาลทรายนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับซอสเห็ดหอมนะครับหรือว่าซอสหอยนางรมก็ได้นะครับนอกเหนือจากแป้งข้าวโพดนะครับผมจะมีอีก2ตัวที่ทำให้หมูนุ่มจริงๆไม่ต้องไปใส่สารเสริมใดๆทั้งสิ้นนะครับอันแรกก็คือไข่ขาวนั่นเองนะครับเราแยกไข่แดงออกนะเอาแต่ไข่ขาวล้วนๆเลยแล้วก็อีกอันก็คือน้ำมันพืชนี่แหละครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของไขมันเนาะเข้าไปเขาก็จะได้ช่วยได้คนให้เข้ากันสักครึ่งชั่วโมงนะครับเนื้อหมูของเราก็จะนุ่มเข้าเนื้อเลยคนให้เข้ากันแบบนี้นะครับได้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอามาปิดฟิล์มถนอมอาหารนะครับแล้วก็แช่เย็นอย่างน้อย30นาทีเดี๋ยวเรามาทำราดหน้าหมูหมักได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผ่านไปแป๊บเดียวนะครับครึ่งชั่วโมงอันนี้คือหมูหมักที่ผมเตรียมไว้นะครับนี่ดูน่ากินมากๆเลยขั้นตอนแรกนะครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟแบบนี้เลยนะครับอุ่นกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับให้เขาทั่วๆนิดนึงนะขออนุญาตเลยนะครับคุณผู้ชมสูตรใครสูตรมันจริงๆผมจะผัดตัวเต้าเจี้ยวให้เขาหอมมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำมันปุ๊บผมลงเต้าเจี้ยวก่อนเลยครับถ้าแบบเป็นเต้าเจี้ยวแบบมีเม็ดๆหน่อยนะก็ยิ่งฟินเลยอันนี้น้ำเยอะไม่เป็นไรก็จะกระเด็นนิดนึงเอาละผัดเต้าเจี้ยวกับน้ำมันนะครับคุณผู้ชมผัดให้เขาหอมๆเลยจากนั้นใส่กระเทียมสับนะครับวันนี้สับละเอียดมากเป็นงานพรีเมียมเอาละมีกระเทียมมีเต้าเจี้ยวเรียบร้อยนะครับผัดให้เขาหอมเลยได้แบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมถ้ามีน้ำซุปก็ใช้น้ำซุปถ้าไม่มีก็เป็นน้ำเปล่าก็ได้อันนี้เป็นน้ำซุปไก่ง่ายๆนะครับใส่ลงไปครับระหว่างที่ใส่น้ำซุปลงไปไม่ต้องรอให้เขาเดือดนะเราใส่เนื้อหมูลงไปเลยครับอีกหนึ่งความอร่อยนะคุณผู้ชมนะตอนที่เราหมักหมูเนี่ยเราใส่ไข่ขาวลงไปใช่ไหมพอเขาแบบโดนความร้อนเนี่ยราดหน้าของเราก็จะมีแบบไข่ลอยนิดนึงด้วยอันนี้อร่อยมากอันนี้คือชอบจริงๆนะครับค่อยๆคนนิดนึงนะครับระหว่างที่รอเดือดนะฮะคุณผู้ชมเราจะปรุงรสเลยนะครับอันนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับง่ายๆเลยนะ
ครับไม่ปรุงเยอะละเพราะว่าในเนื้อหมูที่เราหมักไว้ตอนแรกก็เข้มข้นทีเดียวนะครับซอสปรุงรสแล้วก็ตามด้วยซอสเห็ดหอมนะครับหรือว่าซอสหอยนางรมนิดนึงจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับคนให้เข้ากันนิดนึงครับนี่ไงเห็นไหมน่ากินมากเลยตรงนี้เนี่ยอยากให้ดูสีน้ำรัดหน้านะครับนี่จะเป็นไข่แบบฟูๆเต็มเลยนะฮะอันนี้แบบยิ่งกินยิ่งอร่อยเพลินมากหลายคนสังเกตว่าทำไมเท็ดดี้ไม่ใส่ผักลงไปคือผักอะกินแต่ว่าเวลาทำน้ำรัดหน้านะครับผมจะไม่ใส่ผักเพราะรู้สึกว่ามันจะทำให้แบบน้ำรัดหน้าเนี่ยมีกลิ่นผักผักก็จะไปลวกแยกหรือไปผัดแยกเอานะครับเวลาเก็บก็จะได้เก็บได้ด้วยสุดท้ายนะครับปกติราดหน้านะก็จะน้ำข้นๆอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวโพดกับน้ำเปล่านะครับผสมให้เข้ากันง่ายๆแบบนี้คนให้มั่นใจนะครับว่าเขาละลายดีแล้วง่ายๆเห็นไหมฮะข้นกำลังดีเลยนี่โอ้โหน่ากินมากได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมผมปิดไฟเลยนะครับแป้งเขาสุกกำลังดีแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำมันงานะครับจะได้หอมๆเลยแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดสุกแล้วนะครับน้ำราดหน้าข้นกำลังดีได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับกับเมนูราดหน้าหมูหมักครับวันนี้นะครับตัวราดหน้านะครับผมจะเสิร์ฟคู่กับตัวบะหมี่กรอบนะครับนี่อยากให้เขากรอบนานนะครับผมก็จะตักน้ำราดหน้าลงไปที่ก้นจานก่อนเนาะเห็นไหมตัวเจี๊ยบยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยอ่ะหมูเป็นชิ้นนุ่มมากน่ากินสุดๆจากนั้นนะครับทานคู่กับคะน้าลวกสุกนะครับนี่ครับแล้วก็บะหมี่กรอบของเรานะครับมาวางแบบนี้เลยนี่เอาละเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับราดหน้าหมูหมักของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยครับวันนี้นานาจะชวนคุณทำหมูปิ้งกะทิกับน้ำจิ้มแจ่วหมูปิ้งกะทิเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้หมูปิ้งนมสดนะเพราะเวลาย่างเนี่ยกะทิจะมีไขมันที่มีกลิ่นหอมๆ ของมะพร้าวออกมาเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะกับหมูปิ้งวันนี้เรามีเมนูน่องไก่ทอดพี่เบิ้มมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเนื้อน่องไก่ต้มสุกสับเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นผงปาปริก้าหอมใหญ่สับและกระเทียมสับผสมให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ได้มาปั้นใส่กระดูกน่องไก่ให้สวยงามเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิและเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำน่องไก่ที่เตรียมไว้ลงคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกินำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกและนำลงคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้น
จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซอสพริกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูน่องไก่ทอดพี่เบิ้มทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ